ที่เราอยู่ที่ญี่ปุ่นคือตอนนี้เราอยู่ที่โอซาก้ากันนะคะกำลังจะไปที่น้ำตกมิโนะวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะเริ่มใช้คันไซทูพาสนะคะอันนี้ซื้อแบบ3วันมานะตัวนี้ก็คือเราไม่ต้องใช้แบบต่อเนื่องกันก็ได้ใช้วันเว้นวันหรือแบบวันเว้น2วันก็ได้นะคะให้ครบ3วันแค่นั้นเองตอนนี้เราอยู่หน้าสายมิโตซูจิแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งไปที่อูเมดะค่ะแล้วก็จะต่อสายทันคิวใช่ไหมทันคิวไปที่น้ำตกมิโนะค่ะไปตอนนี้เราอยู่หน้าร้านขนมปังหน้าแมวนะคะขนมคาวาอิสุสุขนมมาแล้วค่ะจากร้านบูจีนเบเกอรี่คาเฟ่ร้านนี้เขาก็จะมีขนมปังตั้งข้างหน้าเป็นรูปแมวเรียกแขกได้อย่างดีครับผมโดนมาแล้วเรียบร้อยคุกกี้แมว120เยนเดี๋ยวเราหาทางไปรถไฟก่อนแล้วเราก็ต่อไปทางทาคารัสุกะไลน์นี่ป้ายนี้บอกกันว่าไปมิโนะก็นั่งตัวเอ็กเพรสไปเลยมันมีตัวเอ็กเพรสกับตัวโลคอลตัวโลคอลเหงาเชียวอะไม่มีคนขึ้นเลยเราก็มาขึ้นรถไฟอีกขบวนนึงนะคะที่จะต่อไปมิโนะไปไหมเด็กคนขึ้นเต็มเลยทุกคนก็สนุกสนานแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ปลายทางนะคะ6นาทีเท่านั้นค่ะข้างหน้าสถานีตรงนี้นะคะเขาก็มีร้านขนมปังร้านกาแฟด้วยอันนี้แล้วเราขนมาทำไมของเราหน้าแมวไงเราหน้าแมวเพื่อแมวเราทำได้ทุกอย่างเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันค่ะไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าใครจะซื้อน้ำในซูเปอร์หรือซื้อของซูเปอร์อ่ะตรงนี้เป็นซูเปอร์สุดท้ายใช่ใช่สถานีเราไปเดินเข้าไปข้างในน่าจะไม่มีซูเปอร์นะแต่คิดว่าน่าจะมีร้านขายของขายน้ำตามทางไปอยู่เป็นพันอันนี้เราต้องเดินทั้งหมด 2.6 กิโลเพื่อเข้าไปตรงน้ำตก 2.6 กิโล 2.6 กิโลเองก็เดินไปเรื่อยๆชิวๆแล้วกันก็จะมีใบเมเปิลทอดระหว่างข้างทางที่เดินไปนี่ค่ะใบเมเปิลทอด200เยนเดี๋ยวจะมาชิมกันไปชิมข้างในทางของของกินเพียบยุ้ยจะกินกาแฟเอาเย็นไหมเย็นก็ได้นับไปหลัง30วินกับกำลังชงให้อยู่ตอนนี้ต้มน้ำร้อนอยู่กาแฟเย็นเย็นใช่ไหมใช่ใช่ใส่แก้วเหมือนกาแฟร้อนอร่อยอยู่นะใครคะกาแฟร้อนใช้ได้ใช้ได้ร้อยเย็นโอ้ของกินเต็มเลยอะไรก็ไม่รู้อะเนาะอะไรทอดทอดก็ไม่รู้เราก็จะเดินไปเรื่อยๆครับผมไม่ต้องกลัวหลงเลยไม่ต้องดูแผนที่ด้วยมีทางเดียวคนเยอะขนาดนี้ด้วยอันนี้เมเปิ้ลใบบนรถเลยเท่าไหร่300 500 700ซื้อเป็นกล่องกลับไปฝากได้ด้วยนะเวลาให้ของฝากคนที่บ้านนี่คือใบเมเปิ้ลทอดค่ะเอามาฝากค่ะโอ้ต้นนี้สวยมากเลยค่ะทุกท่านนี่แค่ต้นทางเองนะเนี่ยข้างในจะฉ่ำวาวขนาดไหนไม่น่ารักเขาถึงขายใบเมเปิ้ลทอดเยอะเอาบ้างไหมสาขาหนึ่งยุ้ยมาทำอะไรที่ญี่ปุ่นนะทอดใบเมเปิ้ลขายพี่มีโนปะจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามจุดหนึ่งในโอซาก้าเลยนี่เราสรุปให้ได้เลยนะเนี่ยยังเดินไม่ถึงไหนกะจังหวะแล้วแต่ดวงประมาณปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยแหละริวอันจิจ้ะ
รยูอันจิเฉยๆนะไม่ใช่มีจัดวัดรยูอันจิวัดรยูอันจิค่ะตรงนี้มีต้นนี้คนแห่ถ่ายรูปกันต้นสีแดงนี่ไส้กรอกค่ะ250เยนไม่แพงเลยอ่ะเนื้อเน้นๆเลยครับเหลือมากมาถึงที่มิโนะพาร์คแห่งนี้นะคะต้องกินใบเมเปิลทอดนะคะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูกรอบโดนใบไม้ยังแต่มันไม่รู้สึกว่ากลิ่นใบไม้เพราะว่ามันมีแต่แป้งแป้งหนามาแป้งหวานหวานหน่อยก็มาซื้อลองได้มีหลายร้านเลยแล้วก็จะมีร้านดังอยู่ร้านนึงที่มีคนดังมาถ่ายรูปเต็มไปหมดอันนั้นคนต่อแถวเยอะเลยอ่ะร้านนั้นอ่ะแพงสุดด้วยใช่ก็มาลองได้ค่ะอันนี้ใบเมเปิลทอดค่ะรสชาติแป้งจะคล้ายๆพวกกล้วยทอดกล้วยอบน้ำผึ้งทอดอ่ะประมาณนี้อร่อยดีไก่มาแล้วค่ะไก่ร้อนๆเลยจ้ะชิ้นใหญ่ด้วยนะ500เยนเองนะคะอันนี้น่าเยอะมากอ่ะโอ้โหดีมากกรอบนอกนุ่มในมากแล้วแป้งเขามีรสชาติอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยทำให้แบบไม่ต้องจิ้มไม่ต้องอะไรเลยดีมากค่ะกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากค่ะต้องมากินนะคะถึงแล้วค่ะน้ำตกมิโนะข้างหน้านี้มีใบไม้เปลี่ยนสีแดงกันไปหมดเลยเดินมาถึงแล้วค่ะน้ำตกมิโนะอยู่ทั้งนี้ได้เห็นใกล้มากเลยคนก็จะมานั่งชมน้ำตกกันตรงนี้นะครับเราจะมานั่งปิกนิกกันนะคะแล้วก็บรรยากาศข้างหลังก็จะเป็นน้ำตกกับใบไม้เป็นสีฟ้านี่ขนมของเราที่ซื้อมาอร่อยอ่ะมันเป็นแบบชีสๆหน่อยๆใครที่ไม่ได้ซื้ออะไรมากินก็ตรงนี้มีขายนะคะเต็มเลยแต่ว่าคิวจะเยอะหน่อยหรือใครอยากกินอะไรข้างล่างที่มีขายตามทางก็คือซื้อขึ้นมาได้เลยแล้วเขาก็จะมานั่งปิกนิกกันตรงนี้เต็มไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวไปกินก่อนนะเดี๋ยวเรากำลังจะออกจากที่น้ำตกมิโนะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่เอ็กซ์โปพาร์คค่ะไปเดินเล่นไปเดินช้อปปิ้งไปเดินกินอีกแล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เอ็กซ์โปพาร์คนะคะเราก็มาต่อโอซาก้าโมโนเรลเพื่อที่จะไปบัมปากุคิเนนโคเอ็นไปเอ็กซ์โปพาร์คกันมาถึงแล้วค่ะตรงนี้ก็คือเอ็กซ์โปพาร์คทางโน้นครับตรงโน้นครับอันนี้เอ็กซ์โปพาร์คโน้นฝั่งนี้ก็จะเป็นห้างเอ็กซ์โปซิตี้ใบไม้เป็นสีช้ำๆเลยอ่ะที่เนี่ยเยอะมากสวยมากเดี๋ยวเราจะไปเดินฝั่ง Expo Park ก่อนแล้วค่อยเดินมาช้อปปิ้งฝั่งนี้นะคะค่าตั๋วเข้าคนละ260เยนสวยเอาออกขอดูตัวจริงอช่า
มีที่ให้วางกล้องด้วยอ่ะไว้ถ่ายเซลฟี่ได้ใช่เดี๋ยวอยู่จะลองเซลฟี่ตัวเองให้ดูต้องวิ่งไปให้ทันด้วยนะสิบคนได้ไหมได้อีกรอบพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเวอร์อยากเล่นอะไรตีแบตเตะบอลตีแบตหรือกางเต็นท์นอนก็ได้นะมีคนกางเต็นท์ด้วยสนุกดีนะที่นี่ต้องมานั่งชิลๆใช่เขาแบบมานั่งปิกนิกกันที่นี่แบบจริงจังเลยนั่งปิกนิกแปลว่าทั้งมีของกินของกินอยู่ทั้งนู่นสายตาแบบวอดมากถ่ายรูปใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากครับผมไปดูงานรถกันงานรถเขาแต่งรถแล้วเขาก็เอารถมาโชว์ไปดูกันรถอนิเมะเป็นรถอนิเมะหมดเลยเนาะแต่งเป็นลายอนิเมะหมดเลยอ่ะเขาเอามาโชว์เนาะอ๋อเนี่ย Illustration by Lamilia Scarlettสรุปที่บอกว่ามันมีของกินเยอะแยะก็คือเขามาจัดประกวดรถแล้วตรงนี้ก็มีของกินอยู่กระหย่อมเดียวหิวแล้วนะไปหาข้าวกินกันไหมไก่อันนี้ร้านนี้เหมือนที่ตรงมิโนเลยแล้วก็มีชีสฮอตดอกเหมือนกันเลยหรือแบบเขาก็ขายแบบคู่กันไปเลยทีเดียวไงเราก็เดินเล่นใน Expo Park เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปที่ฝั่ง Expo City เดี๋ยวไปดูกันว่าฝั่งนู้นมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยเย่จะเข้านั่นนี้เข้าไปทำไมเข้าไปดูสัตว์บ้านก็มีแมวมีหมาบ้านไม่มีตัวอย่างอื่นเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรบ้างคนละ 2,000 เยนเห็นไหมที่บ้านเราไม่มีตัวนี้ยุ้ยโอ้ยนี่มันก็พูดหลายสีห้องนี้ก็จะเป็นห้องจัดแสดงธีมห้องเขาคือ color สัตว์น้ำก็จะเป็นสีหน้ายุ้ยก็จะเป็นสีตามแบ็คกราวด์นี่เหมือนกันปลาประหลาดมากเลยอะคราว trigger fishพามาดูปลาหน้าตาประหลาดน่ากลัวค่ะแต่ปลาเขาหน้าตาแบบแปลกๆทั้งนั้นเลยอ่ะมันไม่เคยเห็นเลยเมื่อกี้นั่งหลับไปแล้วอ่ะเนี่ยนั่งดูเนี่ยชั้นล่างคนหลับกันเต็มเลยคือมันเหมือนแบบเหมือนตัวสะกดจิตหรือเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้เราแบบนั่งอยู่แล้วแบบง่วงมากนั่งฟังไปแล้วก็นี่เลยอ่ะ
อันนี้คือยังไงจะมาหลับตาจะมาไล่เดินเสืออุ้ยเสือกระขาวอุ้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะเห็นมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยกล้องนี้น่าจะเห็นนะนั่นน่ะนอนอยู่นู่นเลยแมวแมวนอนเหมือนแมวเลยแมวยักษ์ครับผมมีไอ้เคด้วยเฮ้ยมันเห็นไงมันรู้ไงลอยโชว์เลยอยู่ๆก็ลอยโชว์นั่งถ่ายรูปกับมันยืมมาหันมาแล้วเขาอุตส่าห์ลอยตัวโชว์นะเนี่ยเมื่อกี้เขานอนอยู่เนี่ยตัวใหญ่นะมันเล่นกับคนนะเว้ยมันเล่นกับคนใช่เนี่ยฮะลอยมาให้ดูกันยุ้ยจ้าออกมาอันนี้ไม่กลัวยุ้ยออกมาเท็กเจอร์ผิวมันเรียบๆก็เลยไม่กลัวกินอะไรอ่ะกินผักกินผักทำไมกินผักแล้วอ้วนอ่ะมันอาจจะแอบกินตอนกลางคืนก็ได้ดูมันจะมาถ่ายรูปด้วยก็หันตูดให้มันไปลงน้ำไปแล้วเดินเล่นข้างในเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก่อนจะออกเขาก็ให้เราทำแบบสอบถามก็คือมี QR code ให้เราเข้าไปแล้วก็เข้าไปตอบแบบสอบถามเป็นภาษาไทยแล้วเขาก็จะให้สมุดโน้ตอันนี้มาโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินข้างในห้างนะคะว่ามีอะไรกินบ้างหิวข้าวแล้วไปกันอันนี้เขาเล่นอะไรกันอะขี่ม้าไงขี่ม้าเหรอแมน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 คุยกันแมนแมนเขาเล่นกันเราขึ้นมาที่ฟู้ดคอร์ทบน Expo City นะคะอยู่ที่ชั้น3รู้ไหมว่ากินอะไรกินอาหารไทยอันนี้ก็จะเป็นเซตหนึ่งนะอันนี้ของยุ้ยเป็นอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งค่ะแล้วก็มีอันนี้ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆลุยสวนอะประมาณนั้นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแล้วก็อันนี้มีขนมหวานด้วยไอ้ย่าอันนี้เซตนี้ 1,200 กว่าเยนประมาณนี้แล้วก็อันนี้ของพี่แมวนะคะก็จะเป็นข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวเหมือนกันแล้วก็มีผัดไทยด้วยผัดไทยกุ้งสดเจนนี่ก็ประมาณ 1,000 กว่าเยนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวก่อนนะคะถ้าใครมาที่นี่ก็ลองมาชิมร้านนี้ได้แบบถ้าอยากลิ้มรสชาติอาหารไทยในญี่ปุ่นนะคะก็คือราคาไม่ได้แรงมากเป็นเซตอย่างเงี้ยอร่อยอร่อยยังไม่ได้กินราคาไม่แพงมากโอเคเดี๋ยวไปยิงกันนะกินอิ่มแล้วค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านที่1อร่อยมากคือแบบรสชาติดีอ่ะดีกว่าที่เคยกินมาเวลาเรามาญี่ปุ่นเงี้ยนะก็คืออร่อยอร่อยใช้ได้เลยรสชาติเข้มข้นโอเคเดี๋ยวเราก็จะกลับที่พักกันแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มใช้บัตรโอซาก้า Amazing Pass กันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้ยังไงให้คุ้มมาก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 ที่สุดไปเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย